โอ้กลิ่นหอมฟุ้งเลยอ่ะนี่ผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันไฮเออร์ขนาด 2.5 ลิตรออกมาวางอย่างนี้แสดงว่ามี1เมนูนะครับที่เราจะเอามาทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับจะเป็นการเอามาอุ่นเอามาอบเอามาย่างเอามาทอดก็แล้วแต่จะเรียกเนาะหลักๆมันก็คือหม้ออบลมร้อนนะครับมันมีขดลวดทองแดงอยู่ข้างในแล้วก็ใช้ลมเป่าเอาลมร้อนออกมาทำให้อาหารนะมันออกมาคล้ายๆกับการทอดโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันนั่นเองแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคที่น้ำมันแพงมากเลยนะน้ำมันขวดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตก 62-63 บาทต่อ1ขวดนะครับผมไม่แน่ใจว่าขวดหนึ่งมันลิตรหนึ่งหรือเปล่าซึ่งปีที่แล้วยัง60บาทนี่ซื้อได้2ขวดเลยนะครับใส่ตะกร้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตทีใส่ตะกร้าแต่ตอนนี้เนี่ยลดละซื้อแปดทีละขวด2ขวดจะใช้ทีก็คิดมากดีที่ว่าอาหารบางชนิดบางอย่างมันทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วมันก็รสชาติโอเคไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากแถมเราไม่ได้กินน้ำมันเข้าไปด้วยไงนะครับแล้ววันนี้มี1เมนูนะครับที่ผมจะเรียกว่าเอามาอุ่นก็ได้นะเอามาอุ่นด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันพอดีไปเดินที่CP นะครับแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะCP Chicken Rib ทอดนะครับเอาตามตรงมันก็คือ อาหารกึ่งสำเร็จรูปนั่นแหละนะครับเราต้องเอามาอุ่นเอามาทอดเอามาทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะเอาไปกินถ้าเอาไปทานอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันจะจืดจะหนืดจะชืดอะไรนะอันนี้ผมขนาดประมาณเท่าไหร่นะ265กรัมราคาก็ไม่ถึง100นะประมาณ70-80บาทเนาะประมาณเนี้ยเขาก็มีวิธีอุ่นวิธีอะไรให้เรียบร้อยหมดแหละนะครับเนี่ยอุ่นด้วยหม้อทอดก็ใช้อุณหภูมิเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้จะเอาไปทอดน้ำมันก็ใช้เวลาประมาณ4นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็บอกไว้หมดแล้วแต่ว่าเวลาทอดน้ำมันผมคิดว่ามันจะต้องแบบใช้น้ำมันท่วมซะหน่อยไม่งั้นมันจะไหม้เหมือนกับเอาไปคั่วเนาะมันคือต้องใช้น้ำมันเยอะอะไรดูข้างในกันลักษณะไก่มันจะเป็นแบบนี้เป็นน่าจะเป็นปีกนะครับชิคเก้นลิปคือปีกมันนะเนาะเนี่ยมันจะเหมือนแบบสุกแค่กึ่งเดียวมันยังไม่สุกหรอกแป้งมันยังหนืดๆนุ่มๆอยู่เลยนะครับ265กรัมได้กี่ชิ้นอ่ะ2อ่ะ3 4 5 4 56 7ประมาณ7ชิ้นนั่นแหละนะครับ7ชิ้น79บาทประมาณนั้นนะอันนี้ประมาณ79บาทไม่ต้องหมักเองซื้อมาใส่หม้อทอดได้เลยป่ะอันนี้คือไม่ต้องรองกระดาษไข่ไม่ต้องรองกระดาษฟอยล์อะไรเลยนะสามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ติดอยู่แล้วเราก็พยายามเลี้ยงให้มันห่างๆกันหน่อยแล้วกันมันจะได้มีอากาศแบบโปร่งๆเนาะประมาณนี้โอเคประมาณนี้ข้างซองเขาแนะนำให้ใช้อุณหภูมิ180องศานะครับแล้วก็เวลา 12-15 นาทีแล้วผมจะใช้15นาทีด้วยกันนะประมาณนี้พอครบ10นาทีนะครับเราจะดึงออกมากับด้านก่อนเนาะฟังเสียงคือดึงออกมาให้มันกรอบทั่วๆหน่อยอ
หอมเลยเนาะอันนี้คือเราไม่ต้องไปหมักไปทำเองไงใส่หม้อได้เลยเดี๋ยวมันปล่อยให้มันทำครบตามเวลาที่เราตั้งไว้ก่อนครบ15นาทีที่เราตั้งเวลาไว้แล้วนะครับโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งเลยอ่ะอันนี้น่าจะเรื่องความสุกมันสุกอยู่แล้วล่ะนะครับน่าจะสุกหมดแล้วเราแค่มาอุ่นเนาะแต่เรื่องความกรอบน่าจะโอแล้วอ่ะ15นาทีเหมือนที่เขาบอกเลยโอเคเดี๋ยวจะเอาไปดูเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากชิมให้ดูนะครับร้อนอยู่หรือเปล่าข้างนอกเนี่ยมันกรอบโอเคนะแต่ว่าด้านในเนี่ยมันยังมีแบบคล้ายๆแป้งที่มันแบบยังฉ่ำๆในหน่อยอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรนะก็โอเคก็อร่อยกินได้อร่อยคิดว่าถ้าไปทอดน้ำมันอะข้างในเนี่ยน้ำมันมันแทรกเข้าไปมันน่าจะสุกอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันไงอย่างเงี้ยประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีเมนูที่ทำด้วยมะทอดติดเพียบเลยนะครับที่เตรียมไว้นะแล้วก็เมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยแหละเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านเวลาจะซื้ออะไรมันดีหรือเปล่าโอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ